รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไขปมข่าวค่ะที่นี่สถานีโทรทัศน์สปริงนีดิจิตอลช่อง19ดิฉันณรินทร์สิงหพุทธางกูลค่ะกับผมสุวิทย์บุตรพริ้งนะครับคุณณรินทร์ครับวันนี้เราจะได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการหาคู่นะครับทางโลกออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาคนเราจะมีคู่เนี่ยจะรักใคร่ชอบพอกันเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีแม่สื่อมีแม่สื่อแม่ชักก็เรียกว่าพ่อสื่อแม่ชักอะไรทำนองนั้นนะฮะมีคนคอยเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้ใช่ไหมต่อมาก็พัฒนาพอมีสื่อเกิดขึ้นเนี่ยตามหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมีคอลัมนิสต์ต่างๆบางทีก็เป็นคอลัมน์หาคู่ลงหาคู่อย่างคู่สร้างคู่สมลุงนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หาคู่ผ่านทางสื่อต่อมามีการพัฒนาไปในเรื่องของโทรศัพท์ส่ง SMS โอ้พอรู้จักใครเนี่ยส่ง SMS ทั้งวันเดิมทีใช้จดหมายเนี่ยนะฮะก็พูดง่ายว่ากว่าจะส่งไป7วันกับ7วัน15วันได้คุยครั้งหนึ่งตอนหลังใน SMS สมัยคุณสุวิทย์ใช่ไหมอันนั้นอ่ะคือทันทีพอตอนหลังใช้ SMS ได้ส่งกันทั้งวันแป๊บเดียววันเดียวกันรักกันเลยนะฮะไม่กี่วันเคยเป็นอย่างนั้นเหรอก็สื่อเป็นอย่างนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยพัฒนาวันนี้ช่วงนี้นะก็เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์ออนไลน์ต่างๆ Facebook นะครับแอปพลิเคชันนะนะอะไรนะจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยนะครับก็เลยเรื่องของเรื่องก็คือมีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแต่สำคัญก็คือพออะไรที่มันรวดเร็วไปเนี่ยมันก็หลอกกันง่ายไงฮะใช่ครับเรื่องทั้งหมดนี้นะคะเราไปติดตามจากไฮไลท์ของเราก่อนค่ะครับในโลกของกระแสสังคมออนไลน์การใช้อินเทอร์เน็ตมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่กลับแอบแฝงถึงภัยอันตรายโดยที่ผู้ใช้งานนั้นไม่รู้ตัวปัญหาคือผู้คนที่ตั้งใจหลอกลวงทำตัวเป็นมิจฉาชีพสามารถกระทำผิดได้อย่างต่อเนื่องแทบทุกครั้งที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดจะรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องภัยอันตรายในสื่อออนไลน์กันครับสำหรับคนที่นิยมหาคู่นะครับทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับต้องดูเลยนะฮะตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวของภัยอันตรายโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องการหาคู่ครับคุณลินเคยคิดจะหาคู่ทางสื่อออนไลน์ไหมฮะบางทีมันก็แวบๆนะต้องดูสกู๊ปนี้เลยต้องดูใช่ไหมคะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันก่อนค่ะดาบสองคมบนโลกออนไลน์โดยผู้สื่อข่าวของเราคุณรุ่งนภาดิษยบุตรค่ะครับเชิญครับในโลกของกระแสสังคมออนไลน์การใช้อินเทอร์เน็ตมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามารองรับกับการใช้งานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแต่กลับแอบแฝงถึงภัยอันตรายโดยที่ผู้ใช้งานนั้นไม่รู้ตัวจึงทำให้มีเหล่ามิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้ในการหลอกเหยื่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่นอกเหนือจากการอ่านข่าวสารข้อมูลต่างๆตามเว็บไซต์การเล่นเกมบนโลกออนไลน์หรือการซื้อขายผ่านทาง Instagram Facebook และเว็บไซต์ขายของที่ผู้คนนิยมสั่งซื้อเพื่อไม่ให้เสียเวลาตนเองแต่ก็มีเว็บไซต์บางเว็บทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเหงาที่แค่อยากหาเพื่อนคุยหรือเรียกง่ายๆว่าเว็บไซต์หาคู่ในการหาคู่หรือหาเพื่อนในปัจจุบันที่นอกจากการพบเจอกันตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทำงานแล้วยังมีอีกวิธีการนึงนั่นก็คือผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมแชทต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงทำให้มีกลุ่มคนร้ายที่ใช้ช่องทางในการหลอกเพื่อให้เหยื่อตกหลุมแล้วหนีหายไปทีมงานไขปมข่าวจึงได้สอบถามกับประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตว่ามีความกังวลใจหรือไม่จากอันตรายที่เกิดจากโลกสังคมออนไลน์และมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรส่วนมากเราจะเป็นพวกเล่นส่วนมากจะเป็นพวกเฟซนะพวกเฟซพวกไลน์พวกนี้มากกว่าก็ดูเฉยๆนะเฉยๆก็ดูแต่ว่าไม่ได้กลัวมากอืมก็คือผ่านมองแล้วผ่านไม่ได้คิดว่าจะเข้าไปแบบไปซื้อหรือแบบว่าไม่คิดจะเข้าไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้กลัวขนาดนั้นก็จะเล่น Facebook ค่ะเล่น Facebook แล้วก็ตามข่าวบ้างค่ะคนที่หาคู่เหรอคะตามเว็บไซต์อันนี้คือเห็นบ่อยมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่า
รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นคู่แท้ในชีวิตจริงได้อะค่ะโดยส่วนตัวมาไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้อะค่ะโดยส่วนตัวเราไม่ค่อยกลัวค่ะเพราะว่ารู้สึกมันปลอดภัยอย่างเพื่อนก็เคยโดนแฮกบัตรเครดิตบัตรอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าติดต่อธนาคารแล้วก็ธนาคารเขาก็ช่วยเหลือก็ได้เงินคืนมาหมดเลยคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายที่จะเอาเงินไปจากบัญชีเราแต่ว่ามันมีระบบที่เราสามารถรู้สึกวางใจได้ว่ามันช่วยเหลือเราได้อะไรเงี้ยทีมงานไขปมข่าวจึงได้สอบถามกับตัวแทนของบริษัทจัดหาคู่แห่งหนึ่งว่ามีกระบวนการในการคัดกรองหญิงสาวที่จะมาสมัครอย่างไรและบางกรณีที่หญิงสาวไทยปกปิดข้อมูลในการสมัครหรือหลอกสามีต่างชาติเพื่อให้ได้ทำงานโดยต้องการแค่เพียงวีซ่าการแต่งงานเท่านั้นส่วนเว็บไซต์จัดหาคู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ตอนนี้ก็คือการเขียนเว็บไซต์จัดหาคู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเนาะใครๆก็ทำได้อย่างเจก็ทำได้แต่ว่าเว็บไซต์นั้นมันเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าแค่จัดลอยๆเพื่อเจ้าของเว็บไซต์ต้องการที่จะให้ทางผู้หญิงมาสมัครผู้ชายมาสมัครแล้วให้เขาติดต่ออะไรกันเองหรือเพื่อเก็บค่าในหน้าเล็กน้อยก็ได้เราไม่รู้แต่ที่ผ่านมาก็มีสาวๆเข้าใจผิดนะคะเขาก็บอกว่าเจ๊หนูอยากสมัครเนี่ยแต่หนูส่งเป็นอีเมลไปได้ไหมหรือว่าส่งรูปทางจดหมายไปได้ไหมเจ๊บอกคำเดียวเลยว่าเฮ้ยคุณจะมาหาผัวนะเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวโอนเงินให้เจ๊2,000เดี๋ยวเจ๊ไปอยู่จัดแล้วเจ๊ไปหาซื้อหมาส่งให้เลี้ยงก่อนเพราะว่าการมาสมัครเป็นสมาชิกกับรัฐจัดหาผู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ที่เขาทำงานด้านนี้จริงๆเนี่ยเขาต้องสกรีนคนเขาต้องเห็นอย่างหนึ่งก็คือวันแรกเนี่ยเขาสัมภาษณ์เนี่ยต้องช่วงที่สัมภาษณ์เนี่ยเจ้านายสัมภาษณ์เขาจะพยายามดูว่าผู้หญิงพูดเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนิสัยโกหกหรือเปล่าจิตวิทยาเขาต้องสูงมากบางทีเขาจะหลอกล่อถามไปถามมาเพื่อให้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงถ้าคุยไปแล้วปุ๊บมันไม่กิ๊กคิดว่าคนนี้ไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วน่าจะมีปัญหาเขาก็ไม่รับเลยจากข้อมูลที่ทีมงานได้สอบถามนั้นกับไม่ใช่เพียงการถูกหลอกในประเทศหรือคนชาติเดียวกันแต่เป็นการหลอกคนต่างชาติด้วยเรื่องราวหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าจากรายงานพิเศษเป็นยังไงบ้างคะคุณสวิทย์คิดว่าจะอยากไปหลอกสาวๆในเว็บไซต์บ้างไหมโอ้โหถ้าเก่งนะค่ะถ้าเก่งเว็บไซต์นี่นะฮะโอ้โหก็คงจะแบบว่าคงจะเข้าไปบ่อยหรอกบังเอิญว่าตามไม่ทันเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยน คือไม่ชำนาญเมื่อก่อนเขียนจดหมายแต่ก่อนถ้าจดหมายนี่ถนัดเลยนะฮะโอ้โหยุคนั้นเลยแต่เรื่องของการหลอกลวงผ่านเว็บไซต์เนี่ยนะฮะที่เป็นข่าวมาเนี่ยมีหนึ่งก็คือเสียเงินเสียทองเขาหลอกมาแล้วเนี่ยเสียเงินเสียทองใช่ไหมฮะสองเสียตัวบางคนมีทั้งเงินมีทั้งทองแล้วก็มีตัวด้วยเสียทั้งสองอย่างเสียหมดเลยและที่สำคัญก็เคยมีข่าวนะคุณนรินทร์ก็คือเสียทั้งเงินเสียทั้งทองเสียตัวและเสียชีวิตด้วยเสียชีวิตด้วยเหรอคะนะครับเพราะว่าเคยเป็นข่าวโด่งดังมาเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษด้วยนะอยู่ต่างจังหวัดคุณครูนะฮะก็ชอบเล่นเว็บไซต์หาคู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็รู้จักผู้ชายคนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าชาวต่างประเทศนี่แหละของจริงเลยก็ปรากฏว่าเดินทางมาหาเขาแล้วก็หายไปประมาณสัก15วันหรือไงจำไม่ได้แต่ว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะฮะก็ได้โทรศัพท์ไปถึงพ่อแม่บอกช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพูดได้แค่นี้พูดได้แค่นั้นเองแล้วก็สายตัดไปทางพ่อแม่ก็เลยนะฮะก็เลยมาแจ้งความไว้แล้วก็หายไปเลยนะฮะที่สุดก็เสียชีวิตเสียชีวิตจริงๆแล้วปรากฏว่าทางตำรวจก็สืบจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกหลอกมานะฮะก็มาถูกกักตัวไว้โดนข่มขืนแล้วก็ถูกฆ่าด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวมาแล้วแหมไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกล่อลวงด้วยครับค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะครับเชิญครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวของภัยอันตรายบนโซเชียลเน็ตเวิร์กครับ
ลองมาดูนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีคนมาเล่ายังไงบ้างนะครับค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะดาบสองคมบนโลกออนไลน์โดยคุณรุ่งนภาดิษยบุตรค่ะครับเชิญครับภัยอันตรายของโลกออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีเหล่ามิจฉาชีพฉวยโอกาสกับประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ตกเป็นเหยื่อว่าจะได้รับความเสียหายอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ได้เจอทีมงานไขปมข่าวจึงรวบรวมคดีที่เกิดขึ้นแม้เพียง30วันที่ผ่านมากับมีเหตุการณ์หลอกลวงเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตมากมายย้อนเหตุการณ์แรกเมื่อวันที่10ตุลาคม2557โดยประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้พานายเอกกับพวกผู้เสียหาย3คนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายอภิเดชนครชัยหลังมีพฤติกรรมเปิดเฟซบุ๊กประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานพิเศษแต่กลับพบว่าเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายเพื่อให้เปิดบัญชีธนาคารแล้วนำไปใช้จนผู้เสียหายถูกดำเนินคดีคดีที่2เกิดขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคม2557มีการจับกุมหญิงสาวฐานหลอกโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารร่วมกับเครือข่ายแก๊งไนจีเรียและเข้าหาร่วมกันช่อโกงด้วยการแสดงตนเป็นคนอื่นพร้อมของกลางที่คิดเป็นเงินไทยกว่า1ล้านบาทโดยที่ผู้เสียหายได้ติดต่อกับชาวต่างชาติผ่านทาง Facebook ด้วยการหลอกส่งเงินให้แต่ติดปัญหาต้องโอนเงินชำระค่าศุลกากรก่อนที่ชาวต่างชาติจะเงียบหายไปคดีที่3เกิดขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคม2557ได้รวบหญิงคนหนึ่งที่แอบอ้างเอารูปบุคคลอื่นไปลงแทนตัวเองในเว็บไซต์หาคู่โดยการชักชวนชายหนุ่มลงทุนธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์ร่วมกันและให้ความหวังวางแผนว่าจะแต่งงานด้วยก่อนเหยื่อจะลงเชื่อโอนเงินให้และถูกหว่านล้อมขอยืมรถยนต์โดยชายหนุ่มได้พยายามติดต่อเพื่อขอรถยนต์คืนแต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงและล่าสุดเมื่อวันที่24ตุลาคม2557นางสาวแหววแสนพินิจถูกเจ้าหน้าที่กองปราบจับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนที่โรงงานจังหวัดระยองด้วยการเปิดร้านขายกระเป๋ายี่ห้อแบรนด์เนมใน Instagram โดยมีการลงรูปสินค้าเป็นกระเป๋าถือหลากหลายยี่ห้อจะมีการติดต่อลูกค้าผ่านทางโปรแกรม LINE และโทรศัพท์หากลูกค้าสนใจสินค้าจะให้โอนเงินมาก่อนครึ่งหนึ่งเมื่อสินค้ามาแล้วก็จะให้โอนเงินในส่วนที่เหลือจนครบแต่ถูกบ่ายเบี่ยงในการส่งของซึ่งมีผู้เสียหายแจ้งความกว่า30รายสูญเงินกว่า20ล้านบาทจากเรื่องราวคดีที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลมักมีเส้นทางให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้อย่างหลายรูปแบบทีมงานไขปมข่าวจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สร้างเพจบน Facebook ชื่อสาวไทยรู้ทันกลลวงซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อของการโดนหลอกจากการหาคู่ใน Facebook ว่ามีวิธีการเลือกเหยื่อและขั้นตอนการลวงให้เหยื่อเชื่อและไว้ใจรวมถึงภัยของโลกออนไลน์โดยจะมีการป้องกันตนเองอย่างไรให้พ้นจากการเป็นเหยื่อแกคิดว่าทำไมตัวเองถึงโดนหลอกทำไมถึงตกเป็นเหยื่อใช่ไหมเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักเลยว่ามันมีกลุ่มพวกนี้อยู่บนโลกโซเชียลด้วยอ่ะนึกออกไหมกลุ่มคนที่เขาทำเหมือนกับว่าเขามีตัวตนจริงๆทำให้เราแบบเชื่อมีทั้งเว็บไซต์ปลอมเอกสารปลอมรูปมีแก๊งที่ว่าโทรมาหาเราเหมือนว่าเป็นพนักงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นเขาเรียกนกต่อเราไม่รู้ไงคะว่ามันมีแบบนี้ด้วยเก๊ก็เลยลองไปศึกษาดูไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอะไรก็เลยไปเจอเว็บไซต์ของต่างประเทศเขาเรียกมันว่าสแกมเมอร์เพจของเก๊ก็จะเตือนให้ผู้หญิงรู้ว่าถ้าเกิดผู้ชายคุยแบบนี้โปรไฟล์แบบนี้เข้าข่ายเป็นสแกมเมอร์นะคุณต้องระวังถ้าเขาจะส่งของมาให้นี่คือมิจฉาชีพถ้าเขามาชวนลงทุนถ้าเขาบอกว่าคุณจะได้รับมรดกโดยที่คุณไม่รู้จักใครมาก่อนเลยแต่คุณจะได้รับมรดกอะไรมาจากไหนใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นนะคะเราก็พอจะรู้ได้ถ้าเรามีสติแล้วเราคิดช้าๆว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้มันเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ต้องไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดไม่ต้องไปเชื่อในโปรไฟล์ที่ดูดีหล่อไม่เอาเป็นว่าไม่ต้องไปคุยกับฝรั่งที่ว่าแอดมามั่วๆนึกออกไหมคะแกคิดว่า
ฝรั่งจริงๆแล้วอ่ะนิสัยเขาตามมารยาทแล้วเขาจะไม่แอดมั่วอย่างเงี้ยสแกมเมอร์มันจะใช้มุกเดิมๆสเต็ปเดิมตลอดคือมาจากอังกฤษเมียตายลูกติดทำงานน้ำมันวิศวกรทหารคือยศใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือต้องมีอะไรเกี่ยวพันกับประเทศอังกฤษเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันจะใช้เบอร์โทรที่สมัครได้บนอินเทอร์เน็ตฟรีมันดูผิวเผินแล้วจะเหมือนประเทศอังกฤษขึ้นต้นด้วย447แต่ไอ้เบอร์พวกเนี้ยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเลยนึกออกไหมคะมันจะใช้เบอร์เราสมัครได้บนอินเทอร์เน็ตแล้วคอนเวิร์ตเวลาคนโทรไปที่เบอร์447มันก็จะคอนเวิร์ตมาที่เบอร์โทรเราที่เราใช้สมัครเราจะนั่งอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยมาเลเซียอะไรเงี้ยมันก็จะดูเหมือนว่าเราอะอยู่ UK เราอยู่ประเทศอังกฤษนึกออกไหมเหยื่อก็จะหลงเชื่อว่าผู้ชายคนนี้มาจากอังกฤษจริงๆแต่จริงๆแล้วไม่ได้เสียสักบาทเลยสำหรับค่าโทนนั่นนะนึกออกไหมมันหลอกให้ผู้หญิงคิดว่ามันมาจากประเทศอังกฤษจริงจากสิ่งที่ทีมงานได้พูดคุยกับคุณเกรซที่เคยตกเป็นเหยื่อจนสร้างเพจสาวไทยรู้ทันกลลวงเพื่อป้องกันเหล่าหญิงสาวจากการถูกหลอกลวงบนเว็บหาคู่พบว่ามีสาวไทยจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงด้วยการให้ความสนิทและความไว้ใจโดยที่ไม่รู้เลยว่าตนเองกำลังพบกับอันตรายที่เกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในคราบของคนดีแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องให้ระวังก็คือแชทผ่านสกายแชทผ่านเว็บแคมค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเหยื่อตกหลุมรักแล้วตกหลุมรักกับสแกมเมอร์นะโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังโดนหลอกสแกมเมอร์ก็จะหลอกให้แบบว่าคุณถอดเสื้อผ้าโชว์ผมหน่อยได้ไหมอีกหน่อยแล้วก็จะเป็นสามีภรรยากันแล้วผู้หญิงก็โชว์เขาก็เลยอัดวิดีโอตอนที่ผู้หญิงโชว์อ่ะเอาไว้แบบเหมือนอัดสกรีนแบบเรคคอร์ดนะคะอัดวิดีโอตอนที่ผู้หญิงเปลื้องผ้าและช่วยเหลือตัวเองไว้แล้วเอามาแบล็กเมลเหยื่อเพื่อขู่เอาเงินเขาตอนที่เขาเริ่มวิธีขู่แบล็กเมลเขาก็จะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าผมมีวิดีโอคุณนะถ้าเกิดผมต้องการเงินเท่านี้เท่านี้จะเริ่มต้นที่ 300,000 ใช่ผมต้องการเงินเท่านี้เท่านี้ถ้าเกิดคุณไม่ให้วิดีโอนี้จะกระจายไปถูกไปสู่เพื่อนคุณไปสู่หัวหน้าญาติพี่น้องของคุณจะเห็นหมดแล้วบน YouTube ด้วยจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงทุกคนต้องมีสติในการตัดสินใจจะไม่ใช่เพียงการหลงเชื่อในคำหลอกลวงบุคคลอื่นที่เข้ามาทำดีกับเราเพื่อหวังทรัพย์สินโดยต้องไม่ยึดติดกับค่านิยมอยากมีแฟนต่างชาติจนทำให้ก้าวไปสู่การถูกหลอกลวงภายในโลกโซเชียลเกิดขึ้นแทบทุกวันต้องมีผู้เจ็บช้ำมากมายปัญหาคือผู้คนที่ตั้งใจหลอกลวงทำตัวเป็นมิจฉาชีพสามารถกระทำผิดได้อย่างต่อเนื่องหากดูจากความจริงแล้วแทบทุกครั้งที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดจะรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งนั่นส่งผลให้ผู้ที่ไม่เกรงกลัวในการบังคับใช้กฎหมายทำอย่างไรให้การจับกุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันความคิดกระทำผิดจากคนชั่วได้กระบวนการป้องกันและปราบปรามต้องมีประสิทธิภาพขึ้นหรือไม่เพื่อให้ภัยร้ายเหล่านี้ลดลงจนกระทั่งหมดไปจากสังคมไทยรุ่งนภาดิษยบุตรทีมงานไขปมข่าวรายงานคุณสวิทคิดยังไงคะคือสกู๊ปหรือว่ารายงานข่าวเนี่ยเรื่องราวที่ผู้หญิงเนี่ยถูกหลอกใช่ครับแต่ผมเชื่อว่าผู้ชายถูกหลอกก็มีนะก็มีเหรอผมเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยก็คงจะมีตกเป็นเหยื่อเหมือนกันหรือว่าเคยนั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิก็สังเกตก็คือมีแต่เรื่องผู้หญิงถูกหลอกแต่ไม่ค่อยมีเรื่องของผู้ชายถูกหลอกแต่ผมเชื่อว่าเคยเห็นไหมข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยชายชาวต่างชาติหรือบางคนผู้ชายเนี่ยก็โดดตึกบ้างฆ่าตัวตายเยอะแยะก็มาจากเรื่องราวที่ว่าถูกผู้หญิงหลอกไงค่ะยืนยันเพราะว่าสกู๊ปตัวแรกนะคะที่น้องรุ่งนภาเนี่ยลงพื้นที่ก็มาบอกเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะผู้หญิงไทยเนี่ยไปหลอกผู้ชายต่างชาติที่บอกว่าจะไปแต่งงานด้วยแต่พอไปถึงก็หนีเขาเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีหาข้อมูลหรือหาคนมาพูดเนี่ยมันยากไงใช่นะครับต้องเข้าใจว่าบางทีผู้ชายก็มีโอกาสถูกหลอกจะดูแล้วบางทีผู้ชายจะดูเพลินๆว่าโอ้ยผู้ชายปลอดภัยมันปลอดภัยก็เยอะนะฮะอย่างของผมเนี่ยผมไม่กล้าที่จะ
ใช้เขาเรียกว่าใช้เว็บเนี่ยนะไปคุยหรอกใช้ไม่เป็นใช้พอใช้ได้พอใช้ได้แต่ที่สุดนี่กลัวอะไรฮะกลัวละปรากฏตัวไปแล้วเนี่ยเขารับไม่ได้แกครับก็คือเอ้าไม่ใช่25เหรอคุณซื้อก็อย่าไปใช้รูปปลอมสิใช้รูปจริงๆรูปปลอมเนี่ยใครบ้างก็ต้องใช้รูปที่ดูดีอ่ะมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาจะใช้อะไรงั้นไม่โดนดูอย่างเอาง่ายๆอย่างในรูปของ Facebook เนี่ยค่ะเวลาจะขึ้นรูปทีไรนะผมก็ไปเค้นรูปที่ดูดีที่สุดทุกครั้งอ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่มีใครเข้าใจผิดถึงแม้ว่าจะเป็นรูปที่ดูดีที่สุดแล้วอ๋อครับค่ะคุณลินเขาจะรู้ทันผมนะฮะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยข่าวกันดีกว่าช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับแป๊บเดียวครับตอนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรามาเล่าข่าวกันครับข่าวแรกที่จะพูดถึงนะคะอุ๊ยแต่หลายคนต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรภาค4นะคะได้ทำการจับกุมตัวร้อยตำรวจโทสุชาติสุขบุรินทร์อายุ43ปีเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเพราะว่ามีของกลางก็คือยาบ้าทั้งหมด107เม็ดนะคะแล้วก็ยาไอซ์จำนวน2กรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องขนมที่วางอยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานครับ มีอาวุธปืนด้วยนะครับอาวุธปืนเป็น9มม1กระบอกนะครับแล้วก็เงินที่ใช้ล่อซื้อเนี่ย 3,600 บาทนะครับมีปืนลูกกรดยาวด้วยครับขนาดจุด22นะครับพร้อมกระสุนเลยนะฮะเรื่องนี้นะครับสายสืบได้รับแจ้งจากบอดแสว่าร้อยตำรวจโทสุชาติคนนี้มีพฤติกรรมการลักลอบค้ายาบ้าหมวดท่านนี้วิธีการก็คือใช้ห้องทำงานของตัวเองนี่แหละเป็นสถานที่จำหน่ายโอ้โหเขาก็เลยหาเงินมาล่อซื้อแล้วก็นัดหมายกันที่ริมถนนใกล้กับปั๊มน้ำมันล่อซื้อยาบ้า10เม็ดจำนวนเงินก็คือ 3,600 บาทครับพอเป้าหมายมาถึงนะครับก็ชาร์จเข้าจับกลุ่มเลยนะครับก็ได้ของกลางนะครับแล้วก็นำตัวไปค้นภายในห้องสืบสวนเลยนะฮะของสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางนะฮะแล้วก็พบยาบ้าเพิ่มอีก97เม็ด97เม็ดแล้วก็ของแถมได้ยาไอซ์2กรัมน้ำหนักประมาณ2กรัมนะครับแต่ตอนนี้ร้อยตำรวจโทท่านนี้ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะนี่ขนาดจับได้คานะครับที่ทำงานนะแต่บอกว่าไม่ได้ทำคือจับขณะที่ล่อซื้อแล้วนะฮะแล้วก็พาไปค้นที่โรงพักเจอด้วยห้องทำงานก็ยังเจอด้วยยังปฏิเสธสาเหตุทำไมปฏิเสธได้ไงคะนั่นแหละสิคืออย่างนี้นะฮะที่เราสืบไขปมข่าวของเราเนี่ยนะฮะเสนอมาเลยตลอดคนที่สู้คดีไม่พูดถึงคดีนี้แล้วกันไม่พูดนะฮะวิธีการต่อสู้คดีเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของกองพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปตำรวจเนี่ยถ้าใครจะทำให้จำนวนอ่อนทำให้จำนวนแข็งทำให้ยกฟ้องมันอยู่ตรงนี้ฮะคุณนรินทร์ฮะหนึ่งพยานหลักฐานที่ควรจะมีก็ไม่มีตัดออกไปไอ้ควรที่ไม่มีมันดันมีเพิ่มเข้าไปไอ้ควรที่จะควรจะสอบเพิ่มเติมก็ไม่ไปสอบไอ้คนที่ไม่ควรไปสอบแต่ไปสอบบางสิ่งบางอย่างอยู่ในสำนวนที่จะทำให้สำนวนเนี่ยมันชนะก็ไม่เติมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้สำนวนอ่อนแล้วก็แน่นอนละนะคนที่สู้คดีเนี่ยก็หวังว่าสำนวนคดีจะเป็นอย่างนี้ไม่ดูสิมันจะเฝ้ารอดูคดีนี้นั่นแหละรอดูว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ก็เลยเรื่องราวของการสอบสวนที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับว่าอาชญากรรมในการสอบสวนซึ่งวงการนี้ประชาชนนี่ก็จะรู้กันดีนะฮะว่าวิธีการล้มคดีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะถูกจับคานักฆ่าเขาแล้วก็พบยาบ้ายาไอซ์ในห้องทำงานที่โรงพักถ้าสู้คดีแล้วยังชนะนี่นะโอ้ตายไปเลยก็ติดตามดูแล้วกันครับติดตามที่ขายปมข่าวเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูครับค่ะเรื่องต่อไปที่จะคุยกันนะคะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากถนนที่ไม่ได้มาตรฐานครับที่หัวหินค่ะคุณผู้ชมอุบัติเหตุรายวันนะคะเคสนี้ค่อนข้างหนักก็ยังไงก็ขอให้คนเจ็บไม่เป็นอะไรมากอันนี้คือคำโพสต์นะคะข้อความส่วนหนึ่งที่โพสต์ไว้ในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะดูนะฮะหัวหน้าครับเคสนี้สาหัสครับสาหัสคนเจ็บเป็นไงบ้างลุงใจเย็นนะครับลุงใจเย็นนะลุงลุงใจเย็นครับรถมาแล้วนะครับอย่าไม่เป็นไรพี่นอนเฉยนอนเฉยครับในนี้นะคะที่เขาโพสต์ไว้เขาบอกว่าเขารู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งมาจาก
การประมาทของผู้ขับขี่แล้วเขาก็บอกว่าแต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าอีกส่วนหนึ่งก็มาจากความไม่ปลอดภัยทางถนนนี่แหละครับก็เขาเจอได้ตัวเองนะครับดูจากคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วนะฮะส่วนที่เขาบอกว่าเกิดจากถนนนะครับที่หรือการซ่อมถนนที่ไม่ได้มาตรฐานนะเขาไม่ได้ถ่ายให้ละเอียดแต่เห็นว่ามีภาพของเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไอ้ที่กั้นถนนแท่งปูนแท่งปูนที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะฮะก็ถูกชนด้วยนะฮะเขาก็บอกว่ามันมาจากเรื่องของการที่ไม่ระมัดระวังเรื่องของการทำถนนด้วยนะฮะครับเคยเสนอไปแล้วนะคะเรื่องราวเหล่านี้ผมเคยเราไปลงพื้นที่นะคุณสุวิทย์ลงพื้นที่ไปถ่ายเองตอนนั้นแล้วก็เสนอมาในรายการนะคะใช้ชื่อตอนว่าอุบัติเหตุทางถนนกับการบังคับใช้กฎหมายเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะมันไม่เรียบร้อยมันไม่สมบูรณ์ไงแต่ใครต้องเข้ามาดูแลล่ะ เราดูภาพจากถนนจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าถนนที่เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกไม่เหมาะจะใช้การจราจรเลยเนี่ยถ้าเป็นยามค่ำคืนเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าคนขับรถเนี่ยถ้าเกิดฉลับมานิดเดียวก็ตกนะฮะแล้วตอนไปถ่ายนี่ไปทางไหนก็เห็นหมดเลยแบบนี้เห็นหมดนะฮะการก่อสร้างที่ขาดความระมัดระวังหรือคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะดูนะฮะคือแท่งที่เห็นไหมฮะที่แท่งคืออยู่ๆก็ตั้งกลางถนนแล้วคนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยก็พูดง่ายว่าต้องระมัดระวังในตัวเองเพราะว่าสัญญาณไม่มีอะไรเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะคะยังคิดว่าต้องยอมรับว่าตรงนี้ความไม่ปลอดภัยของถนนเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุเคยไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลเขาบอกว่าหุ้ยมันเกิดจากความประมาทของคนทั้งนั้นแหละแล้วรูปพวกนี้คืออะไรครับภาพที่เห็นเนี่ยจะสะท้อนภาพได้ชัดเจนนะครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งละเกิดจากพฤติกรรมของคนขับรถอาจจะเมาหรือขาดความชำนาญอีกส่วนหนึ่งก็มาจากถนนที่ไม่ได้มาตรฐานครุขระเป็นหลุมเป็นบ่อการซ่อมการสร้างถนนที่ขาดความระมัดระวังเนี่ยมันก็ทำให้รถยนต์เนี่ยอาจจะเจอกระทันหันแล้วหลบพอหลบแล้วก็แน่นอนละฉลับแล้วก็ไปชนกันเราเข้าใจว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนอ่ะรู้ข้อนี้ดีครับค่ะเรื่องสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้นะคะไปดูคลิปกันดีกว่าเขาใช้ชื่อว่ารถเมไฟคุณสวิทย์รู้จักไหมคำว่าไฟแปลว่าอะไรศัพท์ใหม่มากเลยนะฮะเป็นภาษาโอเก๋ป่ะเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนว่าไฟคืออะไรครับอยากรู้เหมือนกันนะฮะรถเมย์2คัน2สีชนกันคนขับก็ลงมาไฟกันนี่แหละคือไฟคือสู้กันลงมาสู้กันทะเลาะกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจพอเผลอนิดเดียวเจ้าที่ตำรวจเผลอเนี่ยก็โดดเข้าไปทุบกระจกเลยนี่ทำลายทรัพย์ซึ่งหน้าเลยนะครับต้องชมเชยตำรวจจราจรท่านนี้นะฮะเพราะว่ามีปฏิภาณไหวพริบคือล็อกตัวแล้วก็เอาไปล็อกติดกับประตูเหล็กไว้ก่อนซึ่งนะฮะมันดีตรงที่ว่าป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะลุกลามไปจนกระทั่งถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันหรือใช้อาวุธชีวิตเลยก็ได้ถึงขั้นที่อาจจะรุนแรงและหนักมากกว่านี้นะฮะคือรถเมฟไฟรถไฟกันก็คือรถเมทะเลาะกันก็ไฟท์ไงคะไฟท์กันต่อสู้กันแต่วัยรุ่นหน่อยก็จะไฟท์นะครับคุณสุวิทย์ไม่วัยรุ่นก็อาจจะพูดไม่ได้ครับอ๋อในศัพท์เป็นภาษาที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเราก็เลยอ่านไปตามนั้นนะครับใช่แล้วไปอยู่ที่ไหนมานะครับก็นี่เป็นความพยายามของเขาเรียกว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับที่จะเข้าไประงับเหตุนะครับเห็นไหมฮะโอ้แล้วประชาชนที่นั่งโดยสารมาในรถเนี่ยทำยังไงล่ะเนี่ยอยู่ดีๆก็ลงมาไฟกันอย่างเงี้ยนี่ชนกันไม่แรงนะนี่ชนไม่แรงนะฮะก็เลยยังให้เห็นคนขับเนี่ยมาไฟกันถ้าชนแรงเนี่ยฮะเจ็บสิคนที่นั่งผู้โดยสารอาจจะกระเด็นกระดอนหัวแตกนะผมมีเพื่อนคนหนึ่งคุณอรินทร์ฮะคือนั่งรถโดยสารบนรถเมล์รถเมล์ชนกันอย่างนี้ฮะเพื่อนผมเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยหลังหักเลยนะอุ้ยตาย
ผมถามว่าไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลถามว่าทำไมต้องขำด้วยมันขำคือเขายืนอยู่ด้านหน้าไงรถเมล์มันชนกันตึ้มเลยนะพุ่งเลยก็พุ่งไปไอ้คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันพุ่งไปหน้าโดนทับอ๋อโดนทับเป็นคนที่อยู่ล่างสุดเป็นคนอยู่หน้าก็เลยโดนคนที่อยู่ด้านหลังรถอ่ะที่ยืนทั้งหมดมันกระแทกกระเด็นไปรวมกันเนี่ยเดี๋ยวหลังขึ้นรถเมล์จะยืนหน้ายืนกลางยืนหลังดีล่ะโดนทั้งหมดอ่ะคนบอกโอ้โหก็เป็นรวมกองอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านล่างไงฮะหลังหักผมไปเยี่ยมเขาผมสงสัยเอ๊ะทำไมหัวไม่แตกมือไม่หักก็บอกหลังหักเพราะว่าโดนทับโดนทับจากคนที่มันกระเด็นจากด้านหลังลงไปทับไปกองก็บอกโอ้โหแบบหลังหักเลยอ่ะโอ้โหคือรถเมย์ต้องทำยังไงไปเยี่ยมเนี่ยมีการวิจัยนะเนี่ยว่าควรจะอยู่จุดไหนของรถเมย์ปลอดภัยที่สุดคือแรงกระแทกเนี่ยครับปั้งมันหยุดกระทันหันฮะก็กระเด็นไปข้างหน้าส่วนคนที่อยู่ยืนอยู่ด้านหลังก็กระเด็นก็ตามก็ได้ก็ไปกระแทกเขาแล้วก็ล้มแบบไม่ได้ศูนย์อ่ะเสียศูนย์อ่ะกระแทกไปก็ทำให้พูดง่ายหลังหักโอ้โหก็แบบโอ้ผมก็นึกได้เลยนะฮะว่าโอ้ถ้าขึ้นรถโดยสารเนี่ยฮะรถเมล์เนี่ยพยายามนั่งให้ดีที่สุดหรือถ้ายืนก็พยายามอย่าไปยืนด้านหน้าก็มาเต็มอ่ะทำยังไงล่ะก็ยืนอยู่หลังนี่รถมันกว่ามันจะมาทีละคันแม้เผื่อกระแทกก็อย่างน้อยก็ไปอยู่ด้านบนไงอ๋ออ่ะแล้วถ้ามันชนด้านหลังล่ะคะก็แล้วแต่เวรกรรมอยู่กรุงเทพอยู่ประเทศไทยก็ต้องแล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการไขปมข่าวแล้วค่ะคุณสุดบุตรพริ้งและดิฉันนันดินสิงห์พิธางกูลพร้อมๆกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ